ัสดีค่ะพบกันกับ B18 Online Class นะคะวันนี้แผนกวิจิตรศิลป์มาสอนทำแหนมเห็ดตุ้มจิ๋วนะคะพบกับครูเนยและครูตุลค่ะค่ะวันนี้เราจะมาทำอาหารโครงการบูรณาการพัฒนาการทักษะทางวิชาชีพนะคะการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษาฟิกอิดจิตอาสาค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะลงมือทำแหนมเห็ดตุ้มจิ๋วของเรากันเลยนะคะวัตถุดิบของเราในวันนี้ก็จะมีเห็ดเข็มทองแล้วก็กระเทียมเกลือแล้วก็ข้าวเหนียวนึ่งสุกค่ะเดี๋ยวคุณเนยจะเป็นคนใส่ส่วนผสมแล้วให้ครูตุลเป็นคนคลุกเคล้านะคะแล้วเราใส่ถุงมือกันก่อนเพื่อสุขลักษณะที่ดีอันนี้คือเห็ดเข็มทองที่เรายังไม่ได้ทำสุกนะคะเราต้องเอาเห็ดไปนึ่งให้สุกก่อนถึงจะเอามาทำแหนมเห็ดได้นะคะหรือว่าเราจะใช้เห็ดชนิดอื่นก็ได้เห็ดนางฟ้าเห็ดฟางใช้ได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเห็ดเข็มทองหาได้ง่ายเซเว่นมีขายแล้วก็ราคาถูกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดเข็มทองลงไปเลยเห็ดเข็มทองเราใช้ทั้งหมด400กรัมนะคะซึ่งวันนี้เราได้นึ่งสุกมาแล้วนะคะเราฉีกเป็นชิ้นๆแล้วก็นึ่งสุกมานะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียม5ช้อนค่ะตุ่นใส่เลยกระเทียมเราก็ปอกแล้วก็ตำให้แหลกไม่ต้องละเอียดนะคะให้แหลกเฉยๆเวลาเราทานเวลาเราเคี้ยวมันจะได้มีเนื้อใส่กระเทียมเสร็จแล้วใส่เกลือนี่ใส่เกลือป่นนะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ใส่ทั้งหมด3ช้อนค่ะ3ช้อนโต๊ะเกลือกับกระเทียมกับข้าวเหนียวจะทำให้แหนมมีรสชาติเปรี้ยวนะคะกระเทียมให้มีรสชาติหอมมีความเป็นแหนมค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวใส่ปริมาณเท่ากับเห็ดนะคะ400กรัมเหมือนกันนะคะนี่เราต้องบี้ข้าวเหนียวให้มันเป็นชิ้นๆก่อนแล้วค่อยใส่ลงไปพอเราบี้ข้าวเหนียวหรือว่าทำให้มันเป็นชิ้นๆแล้วเนี่ยเราก็จะนำลงไปผสมในเห็ดเลยนะคะและครูตุลก็ขยำเราขยำให้มันเข้ากันให้ข้าวเหนียวแตกให้มันเป็นเม็ดมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวความน้ำที่มันอยู่ในเห็ดเนี่ยมันจะไปทำให้ข้าวเหนียวมันละลายแล้วมันก็จะละเอียดมากกว่านี้เดี๋ยวให้ครูตุลขยำให้มันเข้ากันก่อนนะคะถ้าเราอยากให้แหนมเห็ดตุ้มจิ๋วของเราเนี่ยมีความสีสันสวยงามมีความน่าทานนะคะเราใช้ข้าวเหนียวดำนึ่งผสมกับข้าวเหนียวขาวเวลาเรานำมาทำอาหารเนี่ยมันจะมีสีสันแล้วก็สีสวยน่าทานนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้ข้าวเหนียวดำเนี่ยทุกอย่างมันขาวไปหมดเลยมันอาจจะดูหน้าตาไม่น่าทานแต่รสชาติมันก็เหมือนกันนะคะค่ะหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วผสมกระเทียมเห็ดแล้วก็ข้าวเหนียวเกลือคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะคือเราจะเอามาห่อให้มันเป็นเห็ดตุ้มจิ๋วนะคะเราก็จะมีถุงที่เอาไว้ใส่น้ำจิ้มถุงเล็กๆแล้วก็พับปากมันลงมาพับปากถุงนะคะแล้วก็ใส่ตักเห็ดใส่ไปกะว่าประมาณ1คำอะค่ะ
ใส่ไปตรงก้นถุงตรงมุมด้านในด้านหนึ่งเดี๋ยวให้ฟุตตุนมัดพอเราเอาแหนเนี่ยใส่เข้าไปในถุงนะคะเราก็จะดันให้มันเข้าไปในมุมเหลี่ยมๆแบบนี้เราก็ใช้มือนะคะจับรวบตรงตัดของมันแล้วก็ดันมันเข้าไปทีนี้เราหมุนมือค่ะใช้มือหมุนมันจะให้มันเป็นจุกๆแบบนี้แล้วก็ใช้สังยางมัดเลยค่ะเราก็ใช้กรรไกรนะคะตัดถุงส่วนที่เหลือออกนะคะเดี๋ยวครูกับครูตุลจะขออนุญาตไปมัดห่อให้เสร็จก่อนแล้วเรามาดูตอนที่เราห่อเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะค่ะหลังจากที่เราห่อกันเสร็จแล้วนะคะแหนมเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้แบบนี้นะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก1วัน2วันก็ทานได้แล้วนะคะแหนมก็จะมีรสชาติเปรี้ยวแล้วก็หอมกระเทียมเหมือนแหนมหมูทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าวัตถุดิบของเราข้างในมันไม่ใช่เนื้อสัตว์แค่นั้นเองมันเป็นเห็ดนะคะแต่ว่ามีข้อจำกัดอยู่อย่างนึงว่าอย่าให้เกิน 4-5 วันเพราะว่าเห็ดจะเสียนะคะให้เราตั้งใจที่อยากจะทานเขาเราทำเสร็จปุ๊บเราทิ้งไว้ 2-3 วันแล้วก็ทานเลยแล้วก็ทานให้หมดเลยนะคะเพราะว่าเห็ดเนี่ยเขาสามารถเสียได้ง่ายนะคะค่ะการทำแหนมเห็ดตุ้มจิ๋วง่ายมากง่ายไหมคะครูตุลง่ายง่ายมากนะคะเดี๋ยวคราวหลังครูเนยกับครูตุลจะมาสอนการทำอาหารอะไรนั้นพวกเรารอติดตามกันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับวันนี้ครูเนยกับครูตุลขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ